ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้ําทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังแล้วที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจัง แต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปคิดมากนะครับนะเพราะนี่คือการดูโดยรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท,ท่านได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ล n e ID ดี t o ตโตที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ f a c e b o o k m o t ตมาหาเมตตาของผมไว้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรได้ตามสะดวกเลยนะครับ ในเพจ a c e b o o k จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube เป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องดูดวงอื่นๆหรือว,ว่าเรื่องวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาเสนอตามวาระอันควรนะครับผมนะ ไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยครับเพจมตัตโตมหาเมตตานะครับผมในส่วนของการดูดวงนั้นผมก็จะเน้นวิธีการดูดวงแบบพิกาการพิกาเด็กเลือกไพ่นะครับเลือกกองไพ่นะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ตั้งสมาธิ่าทำใจให้สงบกันก่อนแล้วก็จะมีไพ่ให้เลือก3กองนะกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวัละคังกองที่สสีม่วงหลวงพ่อทันใจ และกองที่3ามสีแดงหลวงพ่อรวยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับผมและวันนี้เราจะดูกันในหัวข้ออะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือดวงการงานของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับดวงการงานของคุณในเดือนหน้าใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าโว้ยงานเยอะงานท่วมอืมบางคนตีความได้ว่างานปังด้วยดวงมูน เหนื่อยหน่อยนะครับผมแปดไม้เท้า,เามาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งสิบไม้เท้าอืงานเยอะงานหนักภาระเยอะเอแต่ก็ตีความในแง่ดีได้ว่าไองานเยอะเนี่ยมันจะก่อความก้าวหน้าให้คุณได้เพียงแต่ว่างานเยอะมันก็ทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณเครียดทําให้อารมณ์สวิงได้จิตตกได้ชั่วคราวเป็นครั้งเป็นคราวข่าวดีที่อยากจะบอกคือทําไปเถอะ ความก้าวหน้าทั้งนั้นเออสิ่งที่แบกอยู่ตอนเนี้ยภาระตอนนี้ทุกอย่างคือความก้าวหน้าทั้งนั้นย้ําเลยจําไพ่สองใบนี้ไว้ให้ดีสิ่งที่แบกอยู่ตอนนี้คือความก้าวหน้าทั้งนั้นขอให้ตั้งใจทําไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนมีความท้อแท้มีน้ําตามีความเสียใจโดนดุด่าว่ากล่าวมาโดนตาหนิมาหรือจะได้รับคําชมบ้างอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์เออทุกคนมีทั้งการสมหวังผิดหวัง มีทั้งการได้รับการชื่นชมและการโดนตําหนิเป็นเรื่องธรรมดาของการทํางานทุกคนโดนหมดครับผมมากน้อยแล้วแต่เหตุการณ์ที่ท่านเจออยู่เออประมาณนี้คนแวดล้อมก็เกี่ยวข้องเพื่อนร่วมงานเป็นแบบไหนเจ้านายแบบไหนเนื้องานแบบไหนแต่ละท่านจะไม่สามารถได้รับผลตรงกันร้อยเปอร์เซนเพราะแต่ละท่านก็มีองค์ประกอบแวดล้อมต่างกันไปแต่กับคําถามนี้คุณกองที่หนึ่งนี้ทํานนายได้ตามหน้าไพ่เลยว่า งานเยอะแน่นอนเหนื่อยหนักแน่นอนแล้วก็จะทําให้คุณมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ห่วงไปตามงานได้ระวังอารมณ์ให้ดีแต่ขอให้ทําไปเถอะความก้าวหน้ารออยู่เออเดือนหน้านี้งานจะเยอะงานจะชุกแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีของคนที่ทํางานอิสระหรืองานค้าขายเพราะว่าคําว่างานเยอะแปลว่าได้ตังเอองานเยอะเท่าไหร่เงินก็เยอะด้วยนี่นี่คืองานอิสระหรืองานค้าขายที่ทํางานแลกเงินอย่างแท้จริงซื้อมาขายไปก็ได้ ใช้แรงงานก็ได้ใช้ความสามารถพิเศษงานสวยๆงามๆศิลปะสิ่งประดิษฐ์เออความบันเทิงได้หมดค้าขายของกินอาหารของใช้อะไรได้หมดคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ดีๆมันเยอะมันถาโถมขึ้นมาอยู่ดีๆล,ล,ลูกค้าก็ตุ้มงานปังแบบเนี้ยงานปังก็ไปว่าเงินก็ปังด้วยนะคุณกองที่หนึ่งนะครับประมาณนี้ส่วนท่านที่ทํางานประจํา งานที่หนักขึ้นาระที่เยอะขึ้นทําให้อนาคตคุณจะดีเออจะส่งผลดีในอนาคตความก้าวหน้าในอนาคตรออยู่ทําไปนะครับทําไปไม่ต้องกลัวอารมณ์ที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพราะความเครียดมันจะเป็นเรื่องชั่วคราวหาอะไรรีแลกซ์รีแลกซ์ทำนอกเวลาเออพักผ่อนรู้จักผ่อนคลายตัวเองนอกเวลางานแล้วก็จะดีเองนะครับไปมานี้เป็นกาลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปตอกองที่2เลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพกองที่สองกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อดวงการงานของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณกองที่สองใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องคุณได้ไพ่อัศาวินถ้วยอืมมีโอกาสได้โชคดีจากเพื่อนจากความสัมพันธ์ Temperance จะได้สิ่งที่ควรได้ราชาดาบอืมให้ทั้งคุณและโทษเดี๋ยวมาขยายความกันอคุณกองที่สองดวงการงานแนวโน้มการงานคุณในเดือนหน้า จะได้โชคดีจากเพื่อนฝูงจากความสัมพันธ์จากคอนเนคชันที่มีอยู่เออติดต่องานกับใครไว้ประสานงานกับใครไว้มีโอกาสได้งานคนที่รองานมีโอกาสได้งานอ่ามีโอกาสสูงที่จะได้ถ้าไม่ได้แปลว่าเรา,าจ,จะเจอคู่แข่งที่ดวงแข็งกว่าดวงเจ๋งกว่าเรานี้ทําใจเผื่อไว้นิดนึงแต่มีโอกาสได้สูงราชาดาบมีโอกาสที่จะได้ข้องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ซึ่งให้ได้ทั้งคุณและโทษนะอันนี้ต้องย้ํานะ ราชาดับให้ได้ทั้งคุณและโทษถ้าคุณไม่มีปัญหากับเขาคุณติดต่อกับเขาด้วยดีคุยกันดีๆแม้กระทั่งการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้คุณให้โชคแต่ถ้าคุณไปงัดข้อกับผู้ใหญ่คุณไปเถียงผู้ใหญ่เออโดยไม่มีเหตุอันควรหรือแม้แต่มีเหตุอันควรก็เถอะบางบางทีผู้ใหญ่บางคนก็ใช้อำนาจเยอะ แม้เขาจะผิดเราจะถูกแต่ถ้าเราไปเถียงเยอะเขาก็ให้โทษเราได้เช่นกันคุณไปวิเคราะห์สถานการณ์เอาเองว่าเฮ้ย <c oughs> กับคนนี้ผู้ใหญ่คนนี้น่าเถียงด้วยไหมใช้เหตุผลได้ไหมเขาฟังเราไหมถ้าไม่ฟังไม่ต้องไปเถียงเออปล่อยเหตุการณ์ให้มันดําเนินไปเองเดี๋ยวมันคลี่คลายเองแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังเหตุผลคุยได้ใช้เหตุผลคุยกันเท่านั้นอย่าดื้อน,นะราชาดับผู้ใหญ่คนนี้ให้ได้ทั้งคุณและโทษอยู่ที่ว่าเจรจากันยังไงอ่าการงานคุณดูแลไปได้สวยแหละ ถ้าคุณวางตัวดีๆอ,อ่อนน้อมอมตนอย่างที่ว่าไม่ไปงัดกับผู้ใหญ่ถ้าไม่จาเป็นแล้วก็คนที่รอง,งานมีโอกาสได้งานแล้วก็คนที่มีคอนเน็กชันเยอะมีเพื่อนฝูงในแวดวงเดียวกันหรือต่างแวดวงก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับงานดีๆจากความสัมพันธ์จากคอนเน็กชันหรือตีความกลับกันก็ได้ว่าการร่วมงานกับคอนเน็กชันร่วมงานกับเพื่อนฝูงจะนําความสัมพันธ์ดีๆใหม่ๆมาให้ได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่เช่นกันเออแต่อย่าพุ่งไปคาดหวังถึงเรื่อง ความรักคู่ครองอะไรนะถ้าคุณหลงรักเพื่อนร่วมง,งานอยู่อย่าเพิ่งคิดมากดวงความรักยังไม่เด่นอันนี้เน้นการงานก่อนการงานและความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะไรทานองนี้ประมาณนี้ผู้ใหญ่ให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษอยู่ที่คุณวางตัวนะนะแล้วก็คนที่รองงานมีโอกาสได้งานประมาณนี้ย้ําเสมอว่านี่คือดวงโดยรวมไม่สามารถตองทุกท่านได้นะและก็ครอบคลุมโดยประมาณหนึ่งเดือนอ่ะที่เราดูกันคือหนึ่งเดือนเดือนหน้าที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันเนี้ย ดวงคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถ้าผลการทํานายถูกใจก็รับไว้ชื่นใจแต่อย่าประมาทเกินไปถ้าผลการทํานายไม่ถูกใจก็อย่าไปจิตตกอะไรเออดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่คือการดูดวงที่มีประโยชน์นะครับเออเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้นี่ดูดวงต้องมีประโยชน์เออประมาณนี้คุณกองที่สองเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อดวงการงานของคุณในเดือนหน้านะครับใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องคืนกองที่สามคุณได้ไพ่เดอะทาวเวไม่ต้องกลัว Tower อร์อ่าจัสติสอืมสามถ้วยเอะความยินดีมาขยายความกัน Tower มาเตือนอะไรหรือเปล่าอ่าทาวเวมาบอกว่าอาจจะมีการจบบางอย่างกระทันหัน เพื่อเกิดสิ่งใหม่ๆไดออ้ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ผมย้ำเสมอไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ไพ่แต่ละใบมีความหมายหลากหลายมากนี่ให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างทาวเวอร์มาอย่างเงี้ยถ้าบางท่านทำกิจการเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างทุบตึกสร้างตึกหรือว่าแม้แต่วัสดุก,ก่อสร้างใดๆอิกหินปูนทรายรับเหมาอะไรสมองนี้ทาวเวอร์ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเออสร้างบ้านสร้างตึกทุบตึกเนี่ยทาวเวอร์ดีมากเลยเอา่านี่ให้เกล็ดเล็กๆแน่นยนไว้ จะได้เป็นอาชีพอื่นก็จะตีความได้ว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอ่าบางท่านอาจจะได้งานใหม่ปุบปับบางท่านอาจจะตกงานปุบปับแต่ได้งานใหม่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะว่างงานงานมี justice มี3ถ้วยอืมการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีผมถึงบอกไงว่าอย่ากลัว tower ต้องดูใบอื่นแวดล้อมด้วยว่าความหมายอ่าไปในทิศทางไหนนะ ทาวเวอร์จะติดสามถ้วยชัดเจนว่าคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ถ้ามีอะไรต้องจบลงให้เข้าใจเลยว่าแปลว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่เหมาะสมมันดีแล้วที่มันจบเออจะได้ไปหางานใหม่จะได้ไปหาสิ่งใหม่เออประมาณนี้ส่วนคนที่กำลังลุ้นโปรเจกต์บางอย่างอยู่คุณจะได้รับการเฉลิมฉลองมีการยินดีแน่นอนจะมากจะน้อยแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ขนาดของโครงการที่ทาอยู่แต่ได้ยินดีแน่นอน ทาวเวอร์นี่เป็นการจบโปรเจกต์ก็ได้แล้วจบแบบดีด้วยจบแบบยินดีด้วยไม่ใช่จบแบบล้มเลิกนะสามถ้วยคือความยินดีเออชัดเจนชูถ้วยฉลองในขนาดนี้ไม่ดีก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับผมประมาณนี้นี่คือดวงการงานของคุณกองที่สในเดือนหน้านะไม่สามารถตรงทุกท่านแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ความสามารถและการปฏิบัติด,ด้วยเออไม่ใช่มาดูดวงดีแล้วไปนั่งเฉยๆมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องขยันขันแข,ข็งตามปกติตามสมควรประมาณนี้นะครับ โอเคครับเป็นกาลังใจให้ครับผมโอเคครับครบถ้วนนะวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีก็ย้ําเสมอว่าดูเพลินๆเ,เป็นพลังงานรวมอย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปคิดมากนะครับ ไพ่ดีก็อย่าประมาทถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งทุกอย่างแก้ไขได้เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมกด subscribe like แชร r e และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับ ผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกเอ้วันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ลงคลิปเหรอผมลงทุกวันเลยแสดงว่าระบบไม่ได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ช่องเพื่อดูโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับล้เาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ